เขาไปเจอลูกหมีควายอสองตัวนะครับถูกนําไปทิ้งไว้บริเวณที่พักสงฆ์เขาคาดว่าไอตัวแม่ของหมีเนี่ยอาจจะถูกนายพรานเนี่ยไปล่าล่าเอาอุ้งตีนหมีแล้วก็เอาดีหมีไปแล้วก็เลยทิ้งลูกไว้สองตัว<อ>หนึ่งในสองตัวมีบาดแผลด้วยอ้าวดู<อ>นี่ที่ที่พักสงฆ์สวนป่าทันน้ําทิพย์อยู่ที่หมู่ที่เก้าตําบลป่าเหลาอําเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยนะครับขณะที่พระอัมพลอพภิจิตตโต นะครับเจ้าเขาเรียกว่าพระลูกวัดได้ปฏิบัติทมอยู่ที่สำนักสงฆ์เนี่ยเห็นผู้ชายในขับรถกระบะไม่ทราบทะเบียนนะมาทํารับรับล่บอในช่วงเวลาหัวค่าก็เลยเดินไปดูพบว่าชายคนกล่าวพอเห็นพระปั๊บเลยรีบขึ้นรถเนี่ยขับออกไปอย่างรวดเร็วต่อมาเนี่ยได้ยินเสียงสัตว์ร,ร้องอะไรบางอย่างมาสัตว์ร,ร้องรองอ้งองอิงอังอังอยู่นี่ที่ว่าเนี่ย<อ>ก็เลยเดินไปดูที่กรงเลี้ยงสัตว์ข้ากุติไปเจอลูกหมีควายสองตัว เนี่ยตัวหนึ่งขาข้างหลังและกระลำตัวมีบาดมีร่องรอยมีบาดแผลคล้ายๆกบถูกมีดว่าอย่างนั้นเถอะหรือไม่ก็เป็นขวานเนี่ยต่างๆที่ว่าในสับเข้าไปที่หลังบาดเจ็บโย่นี่ลูกมีควายนะครับก็เลยเอ้ามาเลี้ยงเอามาให้น้ําหาท่าอะไรให้กินนายสมพงษ์ทองหนูยนุ้ยนะฮะนายอำเภอเมืองเพชรบูร์หลังจากทราบเรื่องเขาแจ้งไปก็เลยเนี่ยสั่งเข้มเลยสั่งเข้มให้ผู้นําหมู่บ้านให้เร่งขึ้นทะเบียนนายพรานในพื้นที่และกระสั่งการผู้ที่เข้าป่าจะต้องแจ้งผู้นําชาวบ้านให้ทราบก่อนว่า จะเดินเข้าไปป่าเข้าไร่นะเพื่อไปทําอะไรเป็น,เป,นเป็นหลักฐานไว้ก่อนนะฮะที่ทําแบบนี้เพราะว่าต้องการหาผู้กระทําผิดลักลอบล่าสัตว์หรือลักลอบจุดไฟป่าเบื้องต้นคาดว่าหมีสองตัวเนี่ยจะถูกแม่ทิ้งไอแม่ที่ทิ้งเนี่ยมันไม่ทิ้งลูกง่ายๆหรอกอเข้าใจว่าน่าจะเป็นนดยพรานเนี่ยไป็นล่าแม่หมี<อ>ไปล่าแม่หมีเอาชีวิตหมีนะครับเ<อ>พื่อจะเอาอุ้งตีนหมีกับดีหมีเนี่ยไปขายในตลาดมืดว่าอย่างนั้นนะครับพอถูกล่าปั๊บแม่ไม่อยู่แม่ตายแล้วก็ทิ้งลูกหมีไว้นี่สองตัว นะครับไอคนที่ล่ามั้งก็คงจะไปจับลูกหมีมาเอามาปล่อยไว้ในวัดว่าอย่างนั้นอเออสงสารจังครับดูสิมองมุมนี้นี่กินข้าวเป็นหมาเป็นแมวเลยนะคะใช่ใช่ใช,ใช<ห>เขาก็แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่มารับตัวลูกหมีเนี่ยไปเลี้ยงไปรุบานต่อ